นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยสองว่างพี่มณัฐครับจามณัฐเนี่ยเขาตามตัวอยู่เกือบทั้งวันครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะไปพบใครเลยผมก็เลยควบคุมตัวไว้ก่อนครับโหจ๋าผมก็บอกจ๋าแล้วไงผมทำคนเดียวมูมูโหมูงานหมูแบบเนี้ยผมจะแบ่งกับคนอื่นเขาทำไมนายเคยเห็นหรือว่ารู้จักคนในรูปนี้ไหมถ้าผมบอกอ่ะจะลดโทษให้ผมปะถ้าไม่บอกเนี่ยอยากได้โทษเพิ่มปะผมว่าใช่ใช่นี่แกเคยเห็นที่ไหนที่ไหนบอกไปสิก็ไอ้ร้านที่ผมเอาโทรศัพท์ไปขายไงแค่นี้เฮ้ยอะไรคุณใช่ขอเชิญตัวไปโรงพักแล้วกันนะครับเข้าห้องหน่อยพิมพ์เอ็งไม่เป็นไรหรอกดูรูปดีๆนะโบยำเจ้าก้องโทรมาบอกว่าจับคนร้ายมอไซค์กันโชคทรัพย์ได้แล้วเหรอคะไปกันเร็วแกเป็นไรงั้นแกวะยำหน้าตาเหมือนไม่อยากทำข่าวเลยข่าวอยากทำครับพี่ต้อยถ้าสงสัยว่าจะไม่อยากเจอคนบางคนไปกันได้ยังพี่โบไปในบอกมาเถอะว่าเพื่อนนายอีกคนเนี่ยอยู่ไหนผมรอทนายก่อนอะฉันจะให้นายนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ช่วยคิดทบทวนให้มันดีๆนะผู้กองจับคนร้ายได้แล้วเหรอคะจับได้แล้วครับจับได้แค่คนเดียวเองเดี๋ยวยังไงผมรบกวนให้หมวดขึ้นไปชี้ตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผู้กองคนร้ายอยู่ไหนคะอ๋ออยู่ด้านบนครับไอ้นี่คุณไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกเพราะว่าเขาจะไม่ยอมคุยกับใครจนกว่าทนายเขาจะมาแล้วญาติเขาล่ะคะเดี๋ยวฉันไปคุยกับญาติเขาก่อนก็ได้ยังไม่มีญาติมาหรอครับยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันไปรอสัมภาษณ์ด้านบนไม่ได้กัดใช่ไหมคะกองครับได้แล้วครับจัดกองพิสูจน์หลักฐานครับขอบคุณมากครับนึกออกไปแล้วเชียหมูช้างครับไปเช็คดูข้างในด้วยได้ครับขอครับเจอแต่เราต้องใส่จออยู่หลังบ้านครับแต่ไม่มีใครอยู่เลยครับนายเมียเนี่ยเหรอได้เอาหมวกกันน็อกฟาดฉันป่านนี้หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมไม่น่าพลาดเลยตอนมาจับตัวในเอกเนี่ยผมน่าจะจับตัวเมียนไปด้วยคิดไม่ได้นะคิดไม่ได้นะเนี่ยต้องเรียนมารับลูกเหรอครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ตำรวจสวัสดีครับว่าไงครับคุณเก่งหนูอยากเป็นตำรวจอยู่ไหมครับอยากครับถ้าอยากเป็นตำรวจเนี่ยวันนี้ไปดูที่ทำงานน้ากันไหมไปครับไปแม่ครับแม่ครับผมขอไปดูที่ทำงานของน้าเขาหน่อยได้ไหมครับแล้วลูกฉันนะคะทางกรมคุ้มครองสวัสดิการจะมารับตัวไปเพื่อไปอยู่สถานสงเคราะห์ชั่วคราวจนกว่าญาติคุณจะมารับปิดดีคดีแล้วนะตกลงว่าฉันจะทำข่าวได้หรือยังคะเชิญตามสบายเลยครับพ่อเป็นคดีได้แล้วทำมาเป็นใจดีถามจริงๆเถอะครับกองผู้กองรู้ได้ยังไงคะว่าคนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงผมนั่งหาหลักฐานจากหมวกกันน็อกผมก็ได้ไปเจอเส้นผมอยู่ 2-3 เส้นก็เลยส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานสุดท้ายมันก็เป็นเส้นผมของผู้หญิงแต่มันก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีนี่คะว่าเป็นพิม
คือผมมาฉุกคิดตอนที่ผมไปดักจับคนร้ายที่หน้าร้านของเธอผมก็แปลกใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่โทรมาบอกผมสักทีเขากลัวว่าถ้าตำรวจรู้ว่าแฟนเขาอยู่ที่นั่นจะไปจับแฟนของเขาแล้วทำไมไม่จับพร้อมกับตอนที่ไปจับตัวนายเอกล่ะคะคือตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจครับจนคุณแยมพูดขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีห่วงกันบ้างก็เลยลองไปจับดูสุดท้ายก็บิงโกครับนี่คุณก็เดาเองเหรอคะคือบางทีมันก็ต้องมีบ้างครับ คุณสองคนเนี่ยดูทำงานเข้าขากันดีจริงๆเลยนะคะพวกเราสองคนเนี่ยเคยเป็นคู่หูกันมาก่อนครับใช่ไหมครับหมวดงั้นฉันกลับก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนคุณคือพอดีผมกับหมวดเนี่ยจะไปทานข้าวกันคุณน่าจะไปด้วยนะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับก่อนนะคะคุณเมทินีโอเคนี่ไม่แกมาช้าได้ไงเนี่ยฮะมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาจอดรถที่ของแกมาดิแต่ช่องของแกมันมีทะเบียนแกอยู่นี่ก็ใช่อ่ะสิคนที่มาจอดนี่มันไม่รู้มีตาหรือเปล่านะโทษนะครับรถที่คุณพูดถึงอะใช่เบนซ์สีดำหรือเปล่าครับใช่รถนายเหรอครับนายนี่เองอะคิดว่ารวยแล้วจะจอดรถตรงไหนก็ได้งั้นเหรอไม่มีมารยาทไม่รู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขานี่คงจะเรียนแล้วก็ใช้เงินอย่างเดียวสินะเรียนไม่จบก็เลยไม่รู้จักคำว่ามารยาททางสังคมแต่ว่าลุงยามเนี่ยเขาบอกให้ผมจอดตรงนั้นได้นะครับนายอย่ามามั่วเลยดีกว่านะเพราะว่าลุงยามเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าตรงนั้นเป็นที่จอดของฉันเดี๋ยวนี่มาอะไรกันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ต้อยแยมแค่กำลังจะสั่งสอนลูกคนรวยที่ไม่มีมารยาทไร้การศึกษาและก็ไม่รู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นให้เขารู้จักจอดรถเป็นที่เป็นทางเหมือนคนอื่นเขาทำบ้างที่แกพูดเนี่ยหมายถึงใช่ค่ะจะบอกอะไรให้นะเขาเป็นลูกคนรวยใช่แต่เขามีการศึกษาจบมาจากเมืองนอกและเป็นคนที่มีมารยาทดีแล้วที่เขาไปจอดตรงนั้นเนี่ยก็เพราะว่าลุงยามโทรมาถามฉันและฉันเป็นคนอนุญาตนี่นายอ่ะใหญ่เหรอจากไหนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเขาใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันรู้แต่เพียงว่าลุงของเขาเนี่ยทำไมคะเป็นเจ้าของที่นี่แนะนำเลยแล้วกันนะนี่คือคุณพลชลเทพหลานชายของท่านประธานของที่นี่เขาจะมาดูงานเข้าใจยังสวัสดีค่ะคุณพลสวัสดีครับไม่บอกแต่แรกทีนี้พวกแกสองคนนี้ก็ข้าทำงานค่ะแกเริ่มทำงานมันเป็นอย่างนี้แล้วครับอาขอโทษแทนด้วยกันนะครับไปห้องทำงานดีกว่าครับเชิญ